ตอนนี้เราก็อยู่ที่งานคอมมาดปลายปี2021ที่ไบเทคบางนานะครับผมมาดูกันว่าคอมเซตในช่วงราคา 20,000 ถึง 50,000 บาทเนี่ยจะมีสเปคเป็นยังไงกันบ้างคุ้มหรือเปล่าแล้วการ์ดจอมีขายแยกจริงไหมมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลทอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็อยู่ที่งานคอมมาดกันแล้วนะครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็มีอินบ็อกซ์สอบถามมากันเยอะมากเลยนะผมว่าพี่ครับผมมีงบประมาณเท่านี้จะจัดสเปคเนี่ยได้ประมาณไหนนะครับโดยในคลิปนี้นะผมจะไปดูสเปคในช่วงราคา 20,000 ถึง 50,000 บาทด้วยกันนะจากที่ดูมาในโปรชัวร์แล้วก็เดินดูมาในงานนะผมไอ้บอลก็เลือกมาได้ทั้งหมด5รุ่น5สเปคด้วยกันจะมีรุ่นอะไรบ้างตามมาเลยครับซึ่งงานคอมมาดเองเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นงานอีเวนต์ที่มีสินค้าไอทีขายมากที่สุดในประเทศไทยนะผมแล้วก็มีราคาที่แบบค่อนข้างถูกมากๆด้วยค่อนข้างถูกมากๆด้วยแต่จะจริงไหมนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละครับมาเริ่มต้นด้วยสเปคที่ถูกสุดในงานที่ไอมอนอยากจะแนะนำกันนะผมก็คือเซตนี้เลยนะครับผมตัวราคาเนี่ย 19,900 บาทนะผมตัวนี้นะผมเป็น Intel Core i3 นะครับ 10100F นะครับผมแล้วก็ได้การ์ดจอเนี่ยเป็น GTEC 1650ด้วยเรียกได้ว่าเป็นคอมเซตที่ให้การ์ดจอ GTEC 1650ถูกสุดในงานเลยนะผมจากที่ไอมอนดูมานะเดี๋ยวดูตัวเครื่องกันเขามีเครื่องจริงให้ดูด้วยนะครับผมด้านหน้าก็มีพัดลม3ตัวมีไฟ RGB นะครับผมการ์ดจอนะผมเป็นของ Inno 3D นะครับ GeForce GTX นะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะผมภายในงานเนี่ยจริงๆแล้วนะผมส่วนใหญ่ที่เขามาเลือกซื้อกันในงานเนี่ยก็คือมันสามารถผ่อนได้ 0% 36เดือนกันเลยนะผมใครที่บัตรเครดิตเนี่ยแนะนำว่ามาเลือกซื้อภายในงานผ่อนกันไปยาวๆนะครับผมคุ้มมากๆนะส่วนสเปคอื่นๆนะผมถ้าเพื่อนคนไหนที่ซื้อสเปคนี้ไปเนี่ยไอ้บอลแนะนำว่าให้เพิ่ม SSD นะผมเพราะตัวนี้เนี่ยให้มาเพียง250 GB นะครับแนะนำว่าถ้าอาจจะเอาไปอัปเกรดอะไรเพิ่มต่อเนี่ยก็เพิ่มฮาร์ดดิสก์อีกลูกหรือว่าจะใส่ SSD อีกลูกก็ได้นะผมแล้วก็แรมเนี่ยให้มา8 GB เพิ่มอีก1ตัวก็จะจบๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูเซตต่อไปกันต่อเลยครับมาต่อที่เซตที่2นะครับผมก็อยู่ข้างๆกันเลยนะครับผมตัวนี้นะตัวราคา 30,900 บาทเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่แล้วช่วงราคา 25,000 26,000 27,000 เนี่ยหายไปไหนนะครับผมส่วนตัวไอ้บอลเนี่ยจากที่ดูสเปคในช่วงราคา 25,000 26,000 27,000 ภายในงานมาเนี่ยมันพอๆกับไอ้ตัว 19,900 นี้เลยนะผมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัว CPU เป็นตัว Core i5 แล้วก็ได้แรมเพิ่มนะครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะเพิ่มมาเป็นตัว 30,000 กว่าเลยดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้การ์ดจอเป็น RTX 2060นั่นเองนะผมซึ่งเซตนี้เนี่ยได้การ์ดจอเป็น RTX 2060ถูกที่สุดในงานด้วยนะผม CPU ก็เป็น Intel Core i5 Gen 10นะครับ6คอ12เทรดนะครับผมแรมตัวเครื่องเนี่ยได้มา16 GB แล้วนะครับ SSD ก็500 GB นะครับตัว Power Supply เนี่ยก็ให้มาแบบ650 วัตต์ 80 พาร์ทเหลือๆนะผมตัวเครื่องก็มีโชว์อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับการ์ดจอนะผมเป็นของ Gigabyte ไม่มีไฟนะครับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยก็จะมีไฟ RGB ด้วยนะครับผมทางด้านซ้ายมือนะแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไฟ RGB ตัว Y ตรงนี้นะครับผมเป็นของยี่ห้อ Pentium นะครับประมาณนี้นะของแถมนะผมก็จะมีพวกแผ่นรองเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวVGA holder มาให้ด้วยนะครับผมก็ลองมาเทียบดูกันได้นะผมตัว RTX 2060สเปคแบบนี้ในราคา 32,900 บาทเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมเอาครับขยับมาในช่วงราคา 40,000 บาทกันบ้างนะครับตอนนี้ Edmond ก็อยู่ที่ร้าน Ace ของ IT City นะครับเซตสุดคุ้มของเขาก็คือเซต7นะครับผมลองดูจากแผ่นป้ายได้2 3 4 5 6อ้าว7หายไปไหน7หายไปไหนเซต7ของหมดแล้วนะครับผมอันนี้คืองานวันแรกของก็หมดแล้วนะเพราะด้วยความคุ้มผมมันนั่นเองนะครับแต่ไอ้บอลมีสเปคให้ดูนะครับผมอันนี้คือเอาจากใบโปรชัวร์ของเขานะครับผมเดี๋ยวให้กล้องซูมขึ้นมาดูนะหลักๆแล้วก็คือใช้ CPU เป็นตัว Core i7 นะครับ 11700F นะครับผมก็คือเป็น Gen 11นะแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น RTX 3060นะครับผมเป็นตัว LHR นะครับ Low Hash Rate ก็คือลดแรงขุดนั่นแหละนะแล้วก็ตัวแรมเนี่ยให้มา 16 GB SSD 500 GB ครับผมเป็น WD Back แล้วก็ตัว PSU เนี่ยเป็นของ Cooler Master นะครับผม800 วัตต์โอ้ให้มาเยอะมากเลยนะ80พัดโกด้วยให้ของดีมาเลยนะครับผมเคสเนี่ยก็เป็นของ Dustfed นะครับผม DK151 นะครับราคาเนี่ย 43,990 บาท
คุ้มมากนะครับผมคุ้มจนของหมดตั้งแต่วันแรกนะของแถมก็มีโอ้โหของแถมมีตัวเล็กมากนะไอ้บอลอ่านให้ฟังดีกว่าของแถมคือได้กระเป๋าได้เมาส์ Logitech แล้วก็ได้กระเป๋าผ้า Beauty Bag แล้วก็ผ่อนได้ 0% 24เดือนนะครับผมอันนี้ไอ้บอลสอบถามมาแล้วว่าแล้ววันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยของจะมาเติมไหมไม่มาเติมนะครับผมไม่มาเติมนะครับผมอันนี้มันก็รู้สึกแบบเสียดายนะผมใครที่แบบมาช้าเนี่ยก็อดได้นั่นเองนะคือเขาถอดป้ายออกไปแล้วนั่นแหละโอ้ยความรักความเมตตาอ่ะทีนี้มาดูเซตต่อไปกันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในร้านเอสของ IT City นะผมซึ่งเซตสุดคุ้มอีกรุ่นหนึ่งเลยนะผมก็คือตัวเซต9นะครับผมอันนี้มีของนะครับผมเดี๋ยวไอ้บอลให้ตากล้องซูมป้ายให้ดูนะครับตัวนี้ขยับขึ้นมาก็คือจัดสเปคคล้ายๆกับตัวเซต7เลยนะครับผมแต่จะเปลี่ยนการ์ดจอเป็น RTX 3060 Ti นะครับผมเป็นของ Gigabyte นะราคาเนี่ยเพิ่มมา 5,000 บาทเป็น 48,990 บาทด้วยกันนะผมของแถมเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมประมาณนี้นะเอ๊ะแต่แปลกใจนิดนึงนะตัว3060 Ti เนี่ยได้ Power Supply 750 วัตต์นะเท่านั้นนะแต่ตัว3060เนี่ยได้ Power Supply 800 วัตต์แอบงงๆแปลกๆแล้วก็ทีนี้มาดูในช่วงราคา 50,000 บาทกันบ้างนะผมไอ้บอลก็ไปเจอตัวนี้นะผมที่แบบราคากับสเปคก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็คือได้เป็นตัว Ryzen 5 5600X นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น RTX 3060 Ti นะครับผม RAM 16GB SSD 500 Power Supply 750 วัตต์ 80 Watt Go แล้วก็มีเคส Thermal Take นะครับผม V200 TG ไฟ RGB ด้วยราคาเนี่ยอยู่ที่51,900 บาทด้วยกันนะหน้าตาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมคือด้านหน้าเนี่ยมีพัดลมไฟ RGB 3ตัวนะครับผมแล้วก็ด้านหลัง1ตัวนะแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยรู้สึกว่าจะมีไฟด้วยนะครับผมตามนี้นะมีประกัน2ปีด้วยแปะไว้ตรงนี้นะครับของแถมนะผมก็ได้เป็นตัว Gigabyte VGA Holder นะครับแล้วก็มีตัวเสื้อนะครับ AMD Ryzen นะครับผมก็ไปรีดีมกับบูธ AMD เอาอีกทีนะประมาณนี้ครับการนะผมสำหรับคอมประกอบ5เซตที่น่าซื้อในงานคอมมาร์ในช่วงราคา 20,000 ถึง 50,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราถัดไปเราจะไปถามดูว่าการ์ดจอแยกเนี่ยเขาขายหรือเปล่าพี่ครับการ์ดจอเนี่ยขายแยกไหมพี่ขายแยกครับผมขายแยกแล้วครับ1650ตัว InnoTD นี้เท่าไหร่นะครับ14,900ครับเท่าไหร่นะครับ14,900 14,900 บาทแล้วพวก RTX 3060มีไหมพี่3060ตอนนี้หมดไปแล้วครับหมดไปแล้วเหรอครับใช่ครับผมราคาเท่าไหร่อ่ะพี่3060ก็เริ่มต้นที่ 23,900 3060เริ่มต้นที่ 23,900 บาทใช่ครับหมดไปแล้วก็คือของหมดไปแล้ว3060นี้เท่าไหร่อ่ะพี่19,900 2060 19,990 บาท19,900ท้วนอ๋อโอเคครับผมอันนี้คือซื้อแยกได้เลยไม่ต้องประกอบใช่โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับตัว3060เนี่ยมีของไหมพี่มีครับขายแยกไหมครับขายแล้วแต่เป็นบางรุ่นนะบางรุ่นเหรอครับบางรุ่นบางรุ่นขายเป็นประกอบขายแยกราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่ก็ประมาณ33,500วันนี้ครับ33,000ถึง35,000อันนี้คือ3060ครับผมเริ่มต้นครับเริ่มต้นเลยแล้วถ้าเป็น3070ล่ะพี่ได้พี่70เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ42 3070เริ่มต้นที่42ประมาณ42 3080เริ่มต้นที่53จนถึง90,000 53,000 ถึง 90,000 โอ้โหโคตรสุดอะแล้วถ้า3090นี้เท่าไหร่พี่แสนเลยปะที่ประมาณ 90,000 ถึง 120,000 3090เริ่มต้นที่ 90,000 ถึง 120,000 มันก็ถูกลงแล้วนะแต่ว่าก็ถูกลงกว่าก่อนหน้านี้มาระดับหนึ่งละแต่ถ้าประกอบคอมเพรสเซอร์ก็ราคาก็ลงไปอีกลงไปอีกผมไม่นั่งในมันโพแล้วก็ตอนนี้หมดทุกตัวแล้วตอนนี้ก็หมดหลายไปตัวแล้วหมดแล้วครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับสรุปนะผมจากการที่เอ็นบอลเนี่ยได้ไปเดินในงานคอมบาทครั้งนี้มานะผมบอกเลยว่าคอมเซตคอมประกอบอะไรต่างๆเนี่ยราคาถือว่าโอเคเลยนะผมถูกกว่าไปประกอบข้างนอกอันนี้คือแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าถามว่ามันถูกกว่าเมื่อตอนต้นปีไหมหรือว่าปลายปีที่แล้วหรือเปล่านะผมบอกเลยว่าไม่นะครับผมราคาการ์ดจอก็ยังสูงกว่าราคา MSRP ค่อนข้างเยอะซึ่งหลายๆเซตนะครับผมของเนี่ยก็หมดไปตั้งแต่วันแรกกันเลยนะครับผมแล้วก็จากที่ถามมารู้สึกว่าจะไม่มีเติมของด้วยก็คือหมดแล้วหมดเลยแล้วก็การ์ดจอนะผมภายในงานเนี่ยมีขายแยกไหมมีนะครับผมแต่ราคาเนี่ยบอกเลยว่าแทบไม่ได้แตกต่าง
จากข้างนอกกันเลยนะครับผมราคาก็คงยังสูงอยู่นะซึ่งถ้าซื้อเป็นเซตหรือว่าซื้อพร้อมอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเขาถึงจะมีส่วนลดให้เพิ่มเติมนะครับถ้าซื้อใบเดียวแยกๆเนี่ยก็คงยังราคาสูงปกติทั่วไปเลยนะครับแต่อย่างน้อยนะผมถ้ามาในงานเนี่ยยังได้จับของจริงแล้วก็ผ่อนได้ 0% หลายเดือนด้วยนะส่วนถ้าเพื่อนๆถามว่าแล้วพวกราคาการ์ดจอหรือว่าคอมประกอบอะไรพวกนี้จะกลับมาปกติเมื่อไหร่นะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยไอ้บอลก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันจะปรับมาปกติตอนไหนนะครับก็พอจะคาดการได้ว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปี2022นะครับผมหรือว่าจนกว่า Nvidia เนี่ยจะออกการ์ดจอรุ่นใหม่มา AMD ออกการ์ดจอรุ่นใหม่มาอะไรประมาณนี้ถึงจะมีการปรับราคาลดลงมาตามลำดับนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยเอ็นวอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel คอมคาร์ดด้วยนะครับ